ระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการดำเนินการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จวบจนปัจจุบันและผลักดันให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2559มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มีนาคม2559โดยที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจเป็นผลทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเสื่อมสูญไปอย่างน่าเสียดายและสมควรที่จะมีการส่งเสริมและรักษาให้มีความยั่งยืนสืบไปการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจึงเป็นหนทางหนึ่งเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและรักษาและถือเป็นหลักฐานที่สำคัญของประเทศในการประกาศความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของสังคมชุมชนกลุ่มคนและยังเป็นการบันทึกถึงประวัติความเป็นมาซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะได้รับการประกาศขึ้นบัญชีต้องมีรายละเอียดตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2559ใน6ลักษณะได้แก่ 1. วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. ศิลปะการแสดง 3. แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาล 4.ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. งานช่างฝีมือดั้งเดิมและ 6. การเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาการขึ้นบัญชีต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้กำหนดไว้การประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในประเทศไทยแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ประเภทรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 2. ประเภทรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วนรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีประจำปีพุทธศักราช2562มี18รายการดังนี้ประเภทรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วนจำนวน6รายการได้แก่ 1. ลำแมงตับเต่าไทยเลย 2. ประเพณีแห่นางดาน 3. ทุเรียนนนท์ 4. ปลาสลิดบางบ่อ 5. เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 6. สิ้นหมี่ขั้นน้อยไทยลมประเภทรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจำนวน12รายการได้แก่ 1. ตำนานเขาสาบยาหรือเขาสัพพยา 2. ตำนานเมืองลพบุรี 3. โปงลาง 4. กองอื่น 5. รำมอน 6. รำตรด 7. ประเพณีอัฐมีบูชา8. โจรมะมุด 9. หม้อน้ำดินเผาเกาะเกด 10. งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร 11. อินกอนฟ้อนแคนและ 12. การแข่งขันว่าวดุ้ยดุ้ยการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะสร้างความภาคภูมิใจและเสริมสร้างบทบาทความสำคัญของชุมชนกลุ่มคนหรือบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป